ปัญหาสุขภาพเกิดขึ้นได้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยนะคะถ้าหากว่าขาดความใส่ใจปล่อยปละละเลยเพราะคิดว่าเป็นเพียงอาการเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยทํางานที่คิดว่าร่างกายมีความแข็งแรงอย่างอยู่ในช่วงด่มสาวก็อาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพได้มากมายเช่นสายตาเสียสายตาเป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็นค่ะดังนั้นจึงนับว่ามีบทบาทสําคัญอย่างมากทีเดียวโดยเฉพาะผู้ที่ทํางานเอกสารหรืองานที่ต้องอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นระยะเวลานานๆสามารถส่งผล ให้ใสายตาเสียหรือจอประสาทตาเสือ่อมทําให้ตามองเห็นภาพไม่ชัดเจนเท่าที่ควรจนเกิดอาการตามัวจนมักต้องเพ่งอ่านหรือใช้แสงมากขึ้นโรคซึมเศร้า งานวิจัยหลายตัวทําให้พบว่าผู้ป่วยโรคซึมเศร้ามักจะอยู่ในช่วงวัยทํางานมากที่สุดนะคะโดยโรคนี้ทําให้ผู้ป่วยมีอาการเบื่อง่ายอารมณ์ไม่ดีอยู่เสมอขี้เหงามักจะคิดแต่เรื่องแย่ๆทําให้นอนไม่หลับหรืออาการหนักสุดคือคิดจะฆ่าตัวตายซึ่งเกิดจากการทํางานที่มากเกินไปและไม่ค่อยผ่อนคลายด้วยกิจกรรมที่ตนเองชอบค่ะโรคอ้วน ส่วนมากแล้วผู้ที่อยู่ในวัยทํางานมักจะชอบนั่งทํางานติดโต๊ะเป็นเวลานานซึ่งอาจทําให้เกิดไขมันสะสมในร่างกายตามส่วนต่างๆพอเวลาผ่านไปก็ทําให้ไขมันสะสมมากเกินกว่าปกติส่งผลทําให้น้ําหนักตัวเพิ่มขึ้นร่างกายอ่อนย้วยและเคลื่อนไหวร่างกายลําบากยิ่งขึ้นความดันโลหิตสูง เคยสังเกตไหมคะว่าทุกครั้งที่คุณเคร่งเครียดกับการทํางานมาักจะทําให้เกิดอาการปวดหัวเวียนหัวและหนักหัวค่ะอาการเหล่านีเน้เกิดจากความดันโลหิตที่สูงขึ้นจนทําให้ร่างกายและสมองไม่พร้อมใช้งานนอกจากนี้ผู้ที่ไขมันในเลือดสูงอยู่แล้วก็ยิ่งทําให้ความรุนแรงของอาการนี้เพิ่มขึ้นอีกด้วยประสาทหูเสื่อม ในที่ทํางานแต่ละที่นั้นจะมีความดังของเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะคะเสียงที่ดังมากเกินไปในตลอดวันก็อาจทําให้ประสาทหูเสื่อมรวมไปถึงผู้ที่ชอบฟังเพลงในระหว่างทํางานเป็นเวลานานพฤติกรรมดังกล่าวยังเป็นการทําลายสุขภาพหูให้มีประสิทธิภาพในการฟังเสียงลดน้อยถอยลงได้ด้วย อาการเหล่านี้ก็จะค่อยๆแสดงอาการอย่างช้าๆแต่กลับส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวเลยทีเดียวค่ะยังไงก็ตามเราสามารถป้องกันไม่ให้เกิดผลเสียต่างๆต่อร่างกายได้เพียงแค่แบ่งเวลาในการทํางานให้ถูกต้องพักสายตาพักอิริยาบถดื่มน้าให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และหาเวลาว่างในการออกกําลังกายบ้างสุขภาพโดยรวมก็จะแข็งแรงและห่างไกลจากโรคในวัยทำงานดังกล่าวได้มากขึ้นแน่นอน อีกหนึ่งอาการที่มักจะเกิดในกลุ่มคนวัยทำงานนั่นคืออาการปวดท้องและก็จะมีหลากหลายรูปแบบค่ะแต่ละแบบก็มีสาเหตุที่แตกต่างกันไปเราจึงต้องดูให้ละเอียดเพื่อประเมินความรุนแรงในเบื้องต้นก็เริ่มจากปวดท้องบิดเกรงอาการปวดท้องบิดเกรงจะมีอาการท้องร่วงปวดบิด ปวดเกรงในช่องท้องบางครั้งก็อาจจะมีอาการอาเจียนร่วมด้วยสายเหตุเกิดจากการทานอาหารที่ปรุงไม่สะอาดในส่วนของการรักษาอาการก็คือจิบเกลือแร่ผงที่ผสมน้ำสะอาดหรือเม็ดคาร์บอนดูดซับสารพิษและเชื้อโรค ปวดท้องไส้ติ่งอักเสบเป็นหนึ่งในอาการที่มีความเสี่ยงและอันตรายต่อร่างกายจะมีอาการปวดบริเวณตรงกลางลำตัวและลามไปทางขวาอาการจะมีความรุนแรงมากขึ้นอย่างเฉียบพลันควรต้องรีบพบแพทย์เป็นการด่วนเพื่อป้องกันไส้ติ่งแตก ปวดท้องกระเพาะอาหารเป็นอาการที่พบบ่อยในกลุ่มคนทำงานเกิดจากการทานอาหารไม่ตรงเวลาทานรสเผ็ดจัดและเกิดจากเชื้อแบคทีเรียเฮลิโคแบคเตอร์ไพโลไลหรือเชื้อเอชไพโลซึ่งเป็นเชื้อที่สามารถเติบโตในกระเพาะอาหารเนื่องจากเป็นเชื้อที่มีความสามารถในการทนต่อสภาพกรดภายในกระเพาะอาหารนั่นเองค่ะ สำหรับการรักษาอาการปวดท้องกระเพาะอาหารคือควรจะปรับการกินอาหารให้ตรงเวลาหลีกเลี่ยงการทานรสเผ็ดหมั่นทานอาหารอ่อนๆที่ย่อยง่ายพร้อมทั้งทานยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหาร ปวดท้องกระเพาะปัสสาวะจะเป็นอาการปวดท้องที่มักจะเกิดกับผู้หญิงนะคะมีอาการปวดบริเวณท้องน้อยเกิดจากกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่มดลูกในส่วนของการดูแลรักษาอาการควรจะดื่มน้ําเยอะๆและควรเข้าห้องน้าทันทีเมื่อมีอาการปวดปัสสาวะห้ามการปัสสาวะโดยควรพบแพทย์เพื่อตรวจช่องคลอดและมดลูกทุกๆปีด้วยค่ะ นอกจากนี้อาการเล็กๆน้อยๆที่เรามองข้ามบางครั้งก็อาจจะเป็นสัญญาณเตือนโรคร้ายที่เราไม่ควรจะละเลยกับอาการเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นไอเรื้อรังถ้าหากว่าไอหรือจามไม่หยุดติดต่อกันเกิน4-5สัปดาห์ไม่ว่าจะเป็นหวัดหรือกินยาแล้วก็ควรต้องรีบไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอย่างละเอียดเพราะอาจจะมีปัญหากับหัวใจปอดหรือภายในท้องได้ค่ะ เป็นแผลแล้วไม่หายหรือไม่ดีขึ้นหลังทําแผลใส่ยาแล้วอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แผละจะติดเชื้อรุนแรงจําเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างถูกวิธีจากแพทย์หรืออาจเป็นสัญญาณของโรคเบาหวานได้ด้วยค่ะนอนไม่หลับ ปัญหานอนไม่หลับถือเป็นปัญหาต้นๆเลยที่พบได้ในวัยทำงานและเป็นปัญหาที่ใหญ่กว่าที่คุณคิดนะคะสาเหตุของอาการนอนไม่หลับก็มีมากมายทั้งจากความเครียดสะสมอาหารการกินที่ไม่ถูกสุขลักษณะวิถีชีวิตที่ทำงานผิดปกติหรือมีอาการผิดปกติอื่นๆหากมีอาการนอนไม่หลับติดต่อกันหลายคืนจนมีผลกระทบต่อการทำงานอารมณ์นิสัยที่ฉุนเฉียวมากขึ้นสมาธิสั้นลงขับรถไม่ปกติหรืออื่นๆควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่าง จริงจังค่ะเจ็บหน้าอกอาจเป็นอาการเริ่มต้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับหัวใจทั้งหัวใจขาดเลือดเส้นเลือดหัวใจตีบหัวใจวายหรือแม้กระทั่งลิ้นหัวใจผิดปกติแม้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นโรคของผู้สูงอายุแต่ว่าคนวัยทำงานหรือวัยกลางคนก็อย่าย่มใจไปนะคะเพราะคุณอาจจะมีความเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวได้ค่ะเต้านมผิดปกติ ไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็มีโอกาสเป็นโรคมะเร็งเต้านมกันได้ทั้งนั้นนะคะสัญญาณอันตรายที่เตือนภัยโรคมะเร็งเต้านมนั้นคือความผิดปกติของเต้านมไม่ว่าจะเป็นการพบก้อนๆระหว่างจับจบคลำๆกดรอบๆเต้านมแล้วมีอาการเจ็บหรือมีของเหลวไหลออกมาจากเต้านมก็ควรต้องให้แพทย์ตรวจอย่างละเอียดต่อไปค่ะ รูปร่างของไฝขี้แมงวันเปลี่ยนไปถ้าเกิดรูปร่างของไฝหรือขี้แมงวันเปลี่ยนไปนั้นอาจจะขยายใหญ่ขึ้นเปลี่ยนรูปร่างสีเข้มขึ้นเปลี่ยนสีมีอาการคันหรือแสบโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากที่ออกแดดเป็นเวลานานนี่อาจจะเป็นสัญญาณของโรคมะเร็งผิวหนังได้ค่ะ เหนื่อยตลอดเวลาอาจจะมีความผิดปกติมาตั้งแต่ส่วนของประสาทเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องลองสังเกตตัวเองดูว่าอาการเหนื่อยของตัวเองเนี่ยสามารถหาสาเหตุได้หรือไม่ได้ทํากิจกรรมอะไรที่ใช้พลังงานมากหรือเปล่าหรือช่วงนี้พักผ่อนเต็มที่ไหมหากหาสาเหตุไม่ได้ต้องพบแพทย์เป็นการด่วนตัวบวมอย่างต่อเนื่อง ร่างกายของเราสามารถบวมได้เล็กน้อยถ้าหากว่าทานเยอะหรือหน้าบวมเพราะทานโซเดียมมากไปร่างกายก็จะค่อยๆหายบวมได้เองเมื่อทําการขับโซเดียมส่วนเกินความต้องการออกไปแต่ถ้าเกิดว่าร่างกายยังคงบวมอย่างต่อเนื่องนอกจากระบบย่อยอาหารจะเริ่มผิดปกติแล้วไตที่ทําหน้าที่กรองของเสียและโซเดียมที่ไม่จําเป็นออกจากร่างกายก็อาจทํางานได้ไม่ดีเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบพบแพทย์โดยด่วนเช่นเดียวกันค่ะอารมณ์เสียตลอดเวลา จากคนที่เคยอารมณ์ดีกลับมีอาการงุดหงิดชุนเชียวง่ายอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนี่อาจจะมีความผิดปกติทางประสาทที่เกิดจากสมองดังนั้นจึงควรได้รับการตรวจสมองจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีค่ะสิ่งที่สําคัญก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีจะช่วยทําให้พบสิ่งผิดปกติของร่างกายได้ไม่มากก็น้อยคอยดูแลและสังเกตร,ร่างกายของตัวเองอยู่เรื่อยๆอยนะคะอย่าปล่อยปละละเลยและมองข้ามอาการเล็กๆ็น้อยๆอยเพราะอาจจะต้องเสียใจที่ กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินแก้ไปแล้วค่ะรายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอน ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ